ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยก่อติดตึกชิงทำเนียบเข้ารายงานตัวต่อเนื่องเช้านี้กว่า40คนแล้วยอดรวม3วันทะลุ150คนยังเปิดรับรายงานถึง17พฤษภาคมนี้พลตำรวจเอกชัชวาลตอบแทนคนอื่นไม่ได้สว.โหวตใครนั่งนายกรัฐมนตรียันหากโหวตพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างตอบแทนวิษณุไม่รู้มีสว.เข้าข่ายขาดคุณสมบัติชี้หากเป็นจริงต้องพ้นตำแหน่งเลื่อนสำรองขึ้นมาแทนรับต้องตรวจสอบหากคดีไม่ถึงที่สุดสามารถทำงานได้หรือไม่อนุทินพวงปูชัยนำสส.ภูมิใจไทยรายงานตัวขณะผ่านมาแล้ว9วันขาดอีก2คนครบ498คนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเปิดเทอมวันแรกรับลูกนายกไม่ขอนำมือถือเข้าเรียนด้านตำรวจสั่งล้อมคอกป้องกันเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะ Top Story วันนี้หลากหลายประเด็นเช่นเคยก่อติดสถานการณ์และความเคลื่อนไหวกันทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจอาชญากรรมและสังคมว่าด้วยเรื่องของการเมืองกันเลยค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้หลังจากที่ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนแล้วไปเรื่องนึงก็คือเรื่องของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคหลังจากนี้ดูต่อค่ะว่าความชัดเจนอีกอย่างนึงจะอย่างไรกันดีกับท่าทีการไปต่อนะคะของรัฐบาลสมัยหน้าจะไปต่อกับพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือจะขึ้นเป็นฝ่ายค้านอิสระอย่างที่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้เคยพูดเอาไว้นะคะทิศทางของประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนค่ะเราไปติดตามกันเลยกับเกาะติดศึกชิงทำเนียบค่ะเกาะติดศึกชิงทำเนียบมีเวลาอีก 4-5 วันที่อุดาจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมบริหารชุดใหม่เรียกว่าเป็นทีมเดอะฮีโร่ชุดกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์จะวิเคราะห์ประเมินสภาพการเมืองในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อการตัดสินใจเลือกในหนทางใดหลังจากที่ซุปเปอร์แมนอย่างอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปิดประตูตายไว้ทั้ง2ทางในการหาเสียงไว้กับประชาชนคือไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยและไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งส่วนหนึ่งส่งผลให้ผลการเลือกตั้งออกมาทำให้ประชาธิปัตย์ตกหวบสสกรุงเทพหายเกลี้ยงแถมสสใต้ก็ยังงอนแงนได้มาทั่วประเทศแค่52ที่นั่งที่กลายมาเป็นตัวแปรในก๊กที่3รวมกลุ่ม118ที่นั่งร่วมกับพรรคภูมิใจไทย51และพรรคขนาดกลางขนาดเล็กในสมการการเมืองเวลานี้โดยหนนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่แม้จะคลายตัวจากเงื่อนไขที่เคยถกเถียงกันว่าเป็นมติพรรคหรือเฉพาะอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเลือกไว้2ทางที่เมื่อไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วต้องมาเคลียร์กันใหม่ในวงกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้เป็นมติของพรรคซึ่งแน่นอนด้วยระดับความลุ่มลึกในลีลาหลักการที่ถอดแบบนายหัวชวนมาของจุรินทร์ย่อมเหมาะกับสภาพนี้และฉากต่อไปหลังเลือกหนทางซึ่งเบื้องต้นมี3ทางคือร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐดันลุงตู่ไปต่อหรือแบ่งส่วนอยู่กลางๆไม่ร่วมกับใครเดินหน้าทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติหรืออห.บกไปกับฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่และมีความเนื้อหอมสุดๆทุกพรรคทุกฝ่ายต่างแสดงความยินดีกับนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งไม่เว้นแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเหลือเวลาอีก5วันก็จะถึงวันเปิดสภาประชาธิปัตย์จะเลือกเดินทางไหนเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมอยากรู้เพราะตอนนี้เหมือนมี3ทางให้เลือกเดินแต่ทุกเส้นทางที่เลือกล้วนตามมาด้วยความสูญเสียและเสียศูนย์อย่างแน่นอน
จึงนับว่าเป็นงานใหญ่งานยากของกัปตันอู๊ดที่จะประคับประคองเรือสีฟ้าลำนี้ฝ่ามรสุมไปให้ได้หลังจากได้รับความเสียหายแสนสาหัสมาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นตัวเลือกที่ดีของประชาชนอีกครั้งทางเลือกแรกของสีฟ้าหากคานรับไปร่วมกับพลังประชารัฐในทันทีตามเสียงเรียกร้องของกลุ่มอดีตกปปส.ในพรรคก็อาจจะเสียฐานเสียงส่วนหนึ่งที่กะให้พรรคมา 3.9 ล้านเสียงในช่วงที่ผ่านมาเพราะต้องไม่ลืมว่าเสียงส่วนนี้คือคนที่เลือกประชาธิปัตย์เพราะไม่เอาบิ๊กตู่และไม่เอาเพื่อไทยตามที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตผู้นำเคยประกาศไว้ซึ่งถ้าไปอาจจะเสียแน่ๆส่วนหนึ่งของ 3.9 ล้านแต่อาจจะได้ส่วนที่เคยหนุนประชาธิปัตย์และปั่นใจไปหาลุงกลับมาบ้างซึ่งอาจจะวินวินทางเลือกที่2หากยึดมั่นในแนวทางอดีตหัวหน้าพรรคไม่เลือกข้างไหนเลยยืนเด่นเป็นฝ่ายค้านอิสระก็จะได้ใจคน 3.9 ล้านเสียงที่เคยสนับสนุนว่ายึดหลักการแถมยังอาจจะได้เพิ่มในโอกาสหน้าแต่ก็จะแลกมาด้วยการถูกโจมตีคอนคอร์ดกลับมาจากกลุ่มคนเคยรักที่ปั่นใจไปอยู่กับกำนันสุเทพว่าประชาธิปัตย์ไม่เอาลุงตู่แต่ไปสมยอมเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่ก็จะเสียฐานเสียงอีกส่วนซึ่งเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะต้องคิดหนักแถมยังต้องประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเลือกแบบนี้เลือกตั้งรอบหน้าค่ายสีฟ้าที่ต่ำร้อยอยู่แล้วจะเหลือต่ำ10หรือจะพุ่งเป็นเกินร้อยอันไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันขณะที่ทางเลือกที่3ยึดหลักการประชาธิปัตย์ยึดอุดมการณ์พรรคต่อต้านเผด็จการขจัดสืบทอดอำนาจแล้วไปร่วมหัวจมท้ายกับฝั่งเพื่อไทยและอนาคตใหม่แบบเต็มตัวจัดการให้คสช.พ้นทางไปก่อนแล้วค่อยสู้กันใหม่ในสนามเลือกตั้งหากเลือกแบบนี้จะได้ใจคนฝั่งประชาธิปไตยกลับคืนแค่ไหนภาพลักษณ์ของพรรคที่เคยถูกปรามาสมานานว่าอิงแอบเผด็จการก็อาจจะถูกลบไปบ้างแต่ก็อาจจะสูญเสียฐานเสียงคนหัวใจสีฟ้าที่ไม่เอาทักษิณไปอีกเช่นกันดังนั้นการตัดสินใจของประชาธิปัตย์ภายใน5วันนี้ที่มี3ทางเลือกจึงเป็นการตัดสินใจเพื่ออนาคตภายภาคหน้าของพรรคทั้งสิ้นจะเลือกทางไหนที่สูญเสียน้อยที่สุดและได้ผลประโยชน์ได้ใจคนกลับมามากที่สุดซึ่งเชื่อว่าคนที่ชื่อจุรินทร์สิทธิ์ชวนหลีกภัยคงต้องคิดหนักและคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้คำตอบที่โดนใจสังคมพลิกชะตาพรรคจากที่เสียเปรียบเกือบจะต่ำตมให้ดูเป็นตัวเอกเป็นตัวหลักที่ประชาชนไว้วางใจอีกครั้งน่าสนใจว่าโดยทางการเมืองนั้นหลายฝ่ายแม้พลเอกประยุทธ์เองที่ดูพูดอย่างมั่นใจมากขึ้นวันวานว่าจะไปต่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีภาค2แน่ก็ดูออกว่าปลายทางที่ประชาธิปัตย์หลังเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและทีมกรรมการบริหารพรรคที่ยังคงมีผู้อาวุโสอย่างนายหัวชวนเป็นแบ็คอัพอย่างขึงขังจริงจังและพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูที่มีเนวินชิดชอบเป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิดดึงเชงกันมาให้ถึงเวลางวดสุดๆวันที่20พฤษภาคมจึงจะประกาศท่าทีพร้อมกันนั้นคำตอบที่2พรรคน่าจะเหมือนกันนั้นมีมาแต่ต้นในใจแล้วเพียงแต่รอเวลาเลือกสภาพการจังหวะตอบให้ไม่น่าเกลียดและอธิบายได้ที่บางฝ่ายมองว่าเป็นการต่อรองกับการร่วมรัฐบาลในสถานะที่สมน้ำสมเนื้อยิ่งมีการประเมินว่ารัฐบาลที่นำโดยพลังประชารัฐนั้นเป็นเพียงพรรคเฉพาะกิจแค่จุดระเบิดเครื่องยนต์ในการผลักดันลุงตู่ไปต่อในเบื้องต้นโดยมีองค์ประกอบส่วนผสมจากนักการเมืองคนหน้าเดิมที่เคยมีบาดแผลมากมายอันสุ่มเสี่ยงและรัฐบาลลุงเองก็มีโอกาสที่จะมีอายุไม่ยืนยาวครบปีจากภูมิแพ้ในสภาล่างหรือตำหนิบาดแผลคนกันเองจากสภาบนจะด้วยสภาพพรรคการเมืองที่ร่วมนับ10พรรคหรือจะด้วยต่อมจุดเดือดต่ำของลุงตู่ที่นาทีนั้นไม่มีดาบมาตรา44ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานยั่วยุอารมณ์อย่างหนักของนักการเมืองให้ทนได้ไม่นานก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เองที่ทำให้โอกาสในหนทางเลือกในคำตอบเดียวกันของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจึงถูกมองไปในทิศทางเดียวกันคือผนวกร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐไปก่อนอย่างใจเย็นจนกว่าสถานการณ์พาไปสู่ความสุขงอมไปเองโดยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ดีไม่ดีฐานเสียงเดียวกันที่เคยหนุนประชาธิปัตย์แต่งอนไปหนุนลุงเพราะต้องการความสงบจบที่ลุงอาจพลิกเทกลับมาคืนดีกับพรรคด้วยการวางตัวอย่างมีหลักการแม้แต่การแสดงให้เห็นกับวิธีการตัดสินเลือกหัวหน้าพรรคที่เคารพกติกาประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อคำตอบดูจะชัดท
ที่เหลือเวลานี้คือหาคำอธิบายสวยๆอย่างมีหลักการให้กองเชียร์และประชาชนเข้าใจก็เท่านั้นนี่คือเกาะติดศึกชิงทำเนียบค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าตามต่อความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย